สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าอรุณนันท์ใหม่จากห้องข่าวโทรภาพแห่งสัตว์ลาวพบกับท่านผู้ชมในเช้ามื้อนี้แฮม7ค่ําเดือน10ลาวพ.ศ. 2566คมกับวันศุกร์ที่6ตุลาคม2023สบายดีดวงวิเศษสบายดีนมาห่วงเช้าอรุณวันใหม่พบกับพวกเฮาทั้ง2ในมื้อนี้ดวงวิเศษมิทธิญาพรและข้าพเจ้าอนุมาลัทธิดาข่าวเช้าอรุณวันใหม่พบกับท่านผู้ชมในมื้อนี้6ตุลาว่าได้ว่าเป็นบรรยากาศที่บรรดานักเรียนบ่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชั้นอนุบาลพี่แหละจนฮอดขั้นประถมหรือว่ามัธยมนี่ก็แม่นพ่วมห่างหากะเกียมในการเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติ7ตุลาโดยในปีนี้ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนหลายแห่งบ่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็แม่นได้กําหนดเอามื้อนี้วันที่6ตุลานี่เป็นมื้อเฉลิมฉลองเพราะว่ามื้ออื่นวันที่7นี่ถือวันเสาร์แม่นวันเสาร์เป็นมื้อพักผ่อนแม่นแล้วอ่ะท่านผู้ชมซึ่งข่าวเช้ามื้อนี้พวกเขาก็มีหลายข่าวมาจะมานําเสนอตอนท่านผู้ชมโดยเฉพาะก็แม่นข่าวทางกฎการย่อท่อทางสังคมโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องเก่าๆก็แม่นที่เฮาได้นําเสนอข่าวเช้าผ่านมาเรื่องที่เป็นประเด็นก็คือการดื่มน้ํากระท่อมของวัยรุ่นซึ่งว่าข่าวในปัจจุบันนี้การดื่มน้ํากระท่อมของวัยรุ่นนั้นเป็นเหตุเห็นได้ว่าออกข่าวเกือบทุกๆมื้อซึ่งว่าตํารวจก็สามารถจับได้และก็นําเยาวชนนี่มาศึกษาอบรมเพื่อตักเตือนบ่ให้กระทําอีกเพราะว่าการดื่มน้ํากระท่อมแม่นผิดกฎหมายพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเฮ็ดให้ผู้ที่ดื่มนั้นได้รับผลกระทบตื่นอีกบางคนเข้าห้องหมอเอาบ่ทันมีอาการเจ็บเป็นถึงขั้นเสียชีวิตกับกรณีที่เกิดขึ้นนอกนั้นก็ยังมีข่าวดีกับบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ700กว่าคนที่จบการศึกษาและได้รับใบประกาศนียบัตรบ่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกพวกเขามีบรรยากาศที่จะมานําเสนอต่อท่านผู้ชมในข่าวเช้ามื้อนี้ท่านผู้ชมข่าวทวิตพวกเขาจะไปติดตามที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวจัดกองประชุมเพื่อปรึกษาหารือกะเกียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน2024กองประชุมปรึกษาหารือกะเกียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน2024มันดําเนินโดยการเป็นประธานของท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีห้องรัฐมนตรีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรายงานความคืบหน้าการกะเกียมเปียกงานรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน2024หรือ AGF 2024พร้อมทั้งปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและซอกหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเฮ็ดให้การกะเกียมเปียกงานต่างๆแม่นให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนที่ได้กําหนดไว้โดยท่านรัฐมนตรีเน้นให้ทุกแขนงการที่เกี่ยวข้องแม่นร่วมกันสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกปิ่นอ้อมให้มีผลสําเร็จตามคาดหมายเป็นต้นก็แม่นการกําหนดแผนละเอียดพิธีเปิดพิธีปิด AGF 2024การจัดเวทีกองประชุมการตบแต่งเวทีมอบหับรางวัลและงานแถลงข่าวปรับปรุงคืนทางแผนการเคลื่อนไหว AGF 2024สร้างรายการท่องเที่ยวให้แก่คณะผู้แทนและรายการกิจกรรมการท่องเที่ยวจัดตารางรถขนส่งและรถตู้บริการให้เซาความพร้อมของบรรดาห้านอาหารเพื่อหาประกันทางด้านคุณภาพความสะอาดความปลอดภัยความพร้อมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสีเสียงในเวทีกองประชุมและงานต่างๆการอำนวยความสะดวกแจ้งเข้าเมืองออกเมืองของคณะผู้แทนการนำเข้าสินค้าสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นของคณะผู้แทนการกำหนดจุดป้ายโฆษณากองประชุม AGF 2024อยู่จุดต่างๆความพร้อมด้านการห้องหับการอำนวยความสะดวกและแผนเวียกที่ปิ่นอ้อมซึ่งว่านี่ก็แม่นแผนของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวที่เตรียมใส่ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน2024อันนี้ก็แม่นแผนทางภาครัฐซึ่งว่าประชาชนพวกเฮาก็แม่นก็ต้องปิ่นก็ต้องมีความพร้อมเป็นเจ้าการต้อนรับนักท่องเที่ยว2024เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเจ้าภาพที่ดีนักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเฮาหลายขึ้นเจ้าเว้าได้ว่าห่างหากะเกียมให้แก่การต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยวในฐานะที่พวกเฮาเป็นเจ้าภาพบ่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนก็คือการเป็นประธานอาเซียนในปี2024และการเปิดปีท่องเที่ยวลาวในปี2024ที่จะมาฮอดมาถึงอันนี้แม่นไตรมาสสุดท้ายของปี2023แล้วหมายความว่าเหลืออีก3เดือนเท่านั้นที่พวกเฮาจะได้พร้อมกันห่างหากะเกียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยว
ถ้าผู้ชมที่เข้าโลบมาเบิ่งบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติยินดีแห่งความภาคภูมิใจกับบรรดานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็แม่นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจโดยบรรดานักศึกษาบ่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกที่จบในศึกษา 2022-2023 ได้รับใบประกาศนียบัตรให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรโดยห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกอุดมพรคำเพ็งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพีระวงศ์คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจพร้อมครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโอกาสนี้ได้สรุปการเรียนการสอนสุดเรียนศกปี2019หาปี2023และแผนการศึกษาศกปี2023-2024โดยในศกศึกษา 2022-2023 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมีนักศึกษาสั้นปริญญาตรีทั้งหมด 3,603 คนสำเร็จการศึกษา 704 คนนักศึกษาต่างประเทศ8คนพระสงฆ์6องค์นักศึกษาเกียรตินิยมประจำสุดเฮียนศกปี 2019 หา 2023 มี8คนและได้รับใบย่องยอจากทานคณบดีที่มีผลงานในการเฮียนดีเฮียนเก่งมี86คนและได้ใบย่องยอขั้นคณะจากการเขียนบทโครงการจบสั้นปริญญาตรีดีเด่นมี110บทเรียกงานหลังปริญญาตรีได้สำเร็จการติดตามคุ้มครองและประเมินผลการเรียนการสอนของครูอาจารย์และการเรียนของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกมีนักศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์หุ่น14บริหารธุรกิจหุ่น13และการบัญชีหุ่น13มี171คนสำเร็จการศึกษา168คนหนักคนครัวปริญญาเอก14คนจบการศึกษา2คนสำหรับผลงานอันพ้นเด่นภายใต้การนำพาของคณะนำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเซนเรียกงานคนครัววิทยาศาสตร์โดยครูอาจารย์ได้สำเร็จการเฮ็ดบทคนครัวลงวารสารภายในและต่างประเทศ49บทนำเสนอบทคนครัวในระดับต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ16บทสืบต่อหวมมือกับ RTI และโครงการเอสราสร้างความเข้มแข็งทางด้านการค้นคว้าและสืบต่อหวมมือกับศูนย์การศึกษาและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการสำหรับพิธีสรุปศกเฮียน2022-2023 เนาะและกับพิธีเปิดศกเฮียนใหม่2023-2024พร้อมกันนั้นพวกเฮายังได้เฮ็ดพิธีมอบรับประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาของพวกเฮานักศึกษาที่จบในรุ่นนี้ก็ถือว่ามีอันพ้นเด่นหลายอย่างเนื่องจากว่าในระยะการเรียนของนักศึกษาสุดนี้ก็แม่นอยู่ในช่วงเป็นพยาธิโควิดเนาะซึ่งว่าเฮาก็ได้มีการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ค่อนข้างหลายงานพ้นเด่นอีกอันนึงถึงว่าเฮาจะมีการปิดการเรียนในช่วงระยะที่ว่าก่อนจบการศึกษาหั่นน่ะเนาะภายหลังที่ว่าเปิดมาเฮียนซึ่งหน้านักศึกษาที่จบรุ่นนี้ก็สามารถสร้างผลงานและมีอันเด่นๆเนาะก็คือว่าได้ประกอบส่วนอยู่ในเวียกงานการเฮ็ดกล่องประชุมระดับชาติเนาะนักศึกษาก็ได้เข้าร่วมนอกจากนี้แม่นยังได้ผ่านการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งว่านักศึกษาในรุ่นนี้ก็สามารถญาติเอาทุนได้เนาะจากประเทศจีนของโครงการลุ่มแม่น้ำของฮั้นเนาะและนอกจากนี้เนาะนักศึกษายังได้ประกอบส่วนซอยเหลือสังคมเนาะบ่ว่าจะเป็นอาสาสมัครเนาะในการบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดเนาะและกาสภากาแดงขอโทษเนาะและกานั้นมีการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการที่ว่ารับสมัครงานจากบรรดาบริษัทต่างๆที่เข้ามาร่วมเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบเนาะเพื่อในโอกาสเข้าร่วมพิธีสรุปการเรียนการสอนในศกปี 2022-2023 โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีที่เป็น1ใน8คนที่ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและนักศึกษาที่ได้ใบย่องยอจากทานคณบดีที่มีผลงานในการเรียนดีเรียนเก่งมาเล่าถึงประสบการณ์ของการเรียนของตนตลอดระยะ4ปีผ่านมาน้องเอ๋งเป็น1ใน8คนที่ได้รับใบประกาศแดงของปี2023นี้น้องเชื่อว่าในการเรียนอยู่ผ่านคณะนี้จะเฮ็ดให้น้องได้สามารถประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานตอนนี้น้องก็ได้กำลังเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่
องค์กรแห่งหนึ่งซึ่งกาเห็นได้ว่าแบบเขาเจ้ามีแบบการทับสมัครพนักงานแบบมีคนมาสมัครจำนวนหลายแต่กาอาจจะเป็นย้อนส่วนหนึ่งที่น้องแบบมีคะแนนดีเด่นมีได้ทำใบประกาศแดงก็เห็นให้สามารถสมัครเรียกได้ง่ายขึ้นปัจจุบันนี้กายืนไว้ประมาณ2หา3บริษัทแล้วเนาะถ้าเพิ่นอินเทอร์วิวแล้วตัวเองเป็นนักเรียนที่ชั้นเก่งแม่นแล้วเฮ็ดจังเฮ็ดเก่งขนาดตลอดระยะเวลา1ปีเนาะ1ปีหา4ปีเนาะก็คือน้องก็พยายามฝึกฝนลดหล่อมตนเองตั้งใจเรียนฟังที่อาจารย์อธิบายทุกคาบเลยให้มันเข้าใจณตอนนั้นเลยเฮาจึงจะบ่ได้กลับมาเรียนซ้ําอีกสําหรับน้องเองเนาะคำว่าจบไปแล้วนักศึกษาจะเฟ้อบ่มีเวียกงานเฮ็ดเนาะอันนี้เฮาก็ต้องคิดเห็นแน่ว่าคันเฮาจบไปแล้วคันเฮาเก่งนะอยู่ไสก็ต้องการแน่นอนน้องว่ามันบ่มีคำว่าเฟ้อคันเฮามั่นใจเฮาเก่งพอแม่นบริษัทสามารถนำพาตัวเฮาไปเฮ็ดเวียกได้สำหรับทิศทางในตอนหน้าด้านเวียกงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์สืบต่อเฮ็ดบทค้นคว้าที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สำเร็จตามกำหนดเวลาบทเสนอค้นคว้าในระดับต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศจัดฝึกอบรมหลักการค้นคว้าให้แก่อาจารย์จัดสัมมนาภายในคณะวิชาให้ได้3ครั้งต่อภาคเรียนสู่สนและยัดแยงถึงเหตุบทค้นคว้าภายในให้ได้7บทและต่างประเทศ3บทเสริญหนักค้นคว้าจากภายนอกมาบรรยายพิเศษให้พนักงานครูอาจารย์อย่างน้อย2ครั้งต่อภาคเรียนแสดงความยินดีตื่มอีกกับบรรดานักศึกษาที่ได้รับใบประกาศนียบัตรที่สำเร็จการศึกษาเป็นที่เหียบห้อยแล้วก็แน่นอนจะก้าวไปเป็นบุคลากรที่นำเอาความรู้ความสามารถที่ได้ทำเฮียนมาไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติประกอบส่วนให้แก่หน้าเวียกของตนเองบ่ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรี700กว่าคนปริญญาโท160กว่าคนและปริญญาเอก2คนทางทีมข่าวโทรทัศน์แห่งชาติลาวเฮาก็ขอแสดงความยินดีนำนักศึกษาที่จบใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนื่องในโอกาสที่วันครูแห่งชาติที่จะมาฮ้อนมาถึงก็คือมื้ออื่นแต่ว่ามื้อนี้หลายโรงเรียนก็ได้มีการเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติซึ่งว่าทางข่าวเศร้าของพวกเฮาก็มีประวัติความเป็นมาหรือว่าการกำเนิดเติบใหญ่ขนาดตัวของครูอยู่ประเทศลาวเฮามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังซึ่งว่าวันครูแห่งชาติแม่นเป็นการกำหนดเอามื้อที่นายครูคำนายครูคนลาวผู้ทำอิฐที่เริ่มอาชีพเป็นครูสอนวันที่7ตุลาปี1907ซึ่งเป็นระยะที่ประเทศชาติแม่นกำลังตกอยู่ใต้แอกปกครองของจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบเก่าพวกเขาแม่นบ่สนใจพัฒนาการศึกษาของลาวฉะนั้นในเวลาศิษย์สอนนายครูคำได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมให้ลูกศิษย์ของตนโดยเฉพาะก็แม่นพระสงฆ์ที่จะเป็นครูให้มีน้ำใจรักชาติรักเสื้อแพงชาติย้อนได้รับการศึกษาอบรมอยู่ในโรงเรียนภายหลังที่จบการอบรมครูแล้วก็มีพระสงฆ์หลายองค์บ่ยอมไปเป็นครูเพื่อรับใช้นโยบายการศึกษาของพวกลาวเมืองขึ้นแบบเก่ามาถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปี1920ขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวนำโดยนายครูคำแม่นได้ระเบิดขึ้นอยู่ที่เวียงจันทน์การต่อสู้ได้ดำเนินไปอย่างหุนแรงครูคำแม่นได้ถูกศัตรูจับและนำตัวไปขังคุกภายหลังถูกคุมขังได้ระยะหนึ่งนายครูคำมันได้ตนออกจากคุกแล้วข้ามแม่น้ำคลองไปอาศัยอยู่นำพี่น้องอยู่ประเทศไทยปี1945นายครูคำมันได้เจ็บป่วยและได้เสียชีวิตย้อนพยาธิของเพิ่นภายหลังการลุกฮือขึ้นยึดอำนาจของประชาชนลาวบรรดาเผ่าวันที่12ตุลาปี1945การศึกษาที่มีลักษณะชาติแม่นได้ค่อยๆปรากฏตัวเป็นรูปเป็นห่างขึ้นมาภายใต้การซี้นำนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวการต่อสู้ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อต้านกับลัทธิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่ได้รับไสยชนะประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการสถาปนาในวันที่2ธันวาคมปี1975เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวแม้นได้เป็นเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนารอบด้านรวมถึงการศึกษาก็ได้รับการพัฒนาโรงเรียนแม่นได้ขยายตัวย่างไวว้าจากตัวเมืองไปสู่ชนบทลูกหลานของประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าหำเรียนอยู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบบรรดาปัญญาชนผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาครูอาจารย์และผู้ที่มีน้ำใจหักหอมประเทศชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในระบบการศึกษาที่หลากหลายจากหลายภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศแม่นได้ห่วมแห้งกันทั้งกายใจอุทิศตนเข้าในการส่งเสริมและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติประกอบส่วนพัฒนาความรู้อย่างรอบด้าน
นำเอาระบบการศึกษาที่มีเทคนิควิทยาศาสตร์วิทยาการอันใหม่ทันสมัยเข้าในทุกๆทางแหน่งการเพื่อความเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลย้อนสื่อเสียงของครูแม่นได้ติดพันกับขบวนวิวัฒน์แห่งการเจริญเติบโตของบุคลากรผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ทุกยากทุกสมัยดังนั้นวันครูแห่งชาติ7ตุลาที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการวันที่7ตุลาปี1994จึงเป็นมื้อที่ลูกศิษย์ทุกคนแม่นได้หวนคืนถึงคุณงามความดีของครูผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีปาฐกถาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษานักคนคั่วได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์การกำเนิดของวันครูแห่งชาติพร้อมเดียวกันนั้นโรงเรียนทั่วประเทศก็ได้ถือเอาโอกาสนี้จัดพิธีอวยพรครูการอ่านกับก้อนหรือบทความเพื่อสรรเสริญบุญคุณของครูและกิจกรรมส่งเสริมความรู้อื่นๆเป็นประวัติความเป็นมามานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับทราบเติมอีกเกี่ยวกับวันครูแห่งชาติ7ตุลาคมที่หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้30ปีคือได้กำหนดเอาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี1994มาฮอดปีนี้7ตุลาคมปี2024โดยโรงเรียนหลายแห่งในขอบเขตทั่วประเทศบรรยากาศในตอนนี้ตอนเช้าๆของมื้อนี้6ตุลาคมนี่ก็แม่นพ่วงห่างหาก้าเคียมกันอยู่ในการที่จะเฉลิมฉลองบ่ว่าจะเป็นดังที่ได้เว้ามากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเน้นนักก็แม่นการอ่านกราบก่อนอวยพรครูสดุดีบุญคุณคุณงามความดีของครูอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่บรรดาน้องนักเรียนพี่แหละเริ่มตั้งแต่ขั้นอนุบาลเว้าถึงคำนิยามของคำว่าครูแล้วมีคำนิยามหลายๆคำนิยามบ่ว่าจะเป็นครูเปรียบเหมือนแม่พิมพ์ของชาติครูเปรียบเหมือนแสงสว่างสี่ที่ส่องทางสว่างสวัยให้แก่การศึกษาของนักเรียนและมีคำเว้าหนึ่งที่บอกว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งที่สำคัญและครูนี่ก็เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้การเรียนการศึกษาให้กับผู้ที่ได้เข้าหำเรียนตั้งแต่เกณฑ์อายุที่จะต้องได้ศึกษาหำเรียนจนฮอดไว้ที่จะไปประกอบอาชีพเวียกงานก็แม่นครูเป็นพ่อแม่ผู้ที่สองที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่น้องนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่เอาใจใส่เบิ่งแยงน้องนักเรียนแล้วเปรียบเหมือนกับว่าการศึกษานี่แม่นเว้าได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก้าวไปก่อนเวียกงานอื่นบาทก้าวหนึ่งกับคำเว้าที่ว่าแสงสว่างของโลกคือดวงอาทิตย์แสงสว่างของชีวิตคือการศึกษาท่านผู้ชมที่เคารพยังมีอีกสำหรับเวียกงานของการศึกษามานำเสนอต่อบรรดาท่านการศึกษาเป็นอีกหนึ่งคงเขตที่ได้รับผลประโยชน์จากการร่วมมือลาวจีนและในมื้อนี้พวกเขาจะนำเสนอโรงเรียนประถมสมบูรณ์หนองปิงซึ่งก็เป็นมากผลของการร่วมมือลาวจีนภายใต้ขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางโรงเรียนประถมสมบูรณ์ลาวจีนบ้านหนองปิงเมืองจันทบุรีนครพนมจันทร์เป็นหนึ่งในมากผลแห่งการร่วมมือลาวจีนภายใต้ขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางโดยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการเฮ็ดเวียกร่วมกันระหว่างคณะสันติภาพและสามัคคีของลาวร่วมกับกองทุนจีนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาด้วยการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่อยู่สถานที่เก่าพร้อมทั้งส่งครูสอนคนจีนมาสอนภาษาจีนอยู่โรงเรียนแห่งนี้ที่ว่ามาริเริ่มอยู่นี่นะโอ้คันว่าเห็นโรงเรียนนั่นนี่อันมันสุดโทมหลายหั่นน่ะมันสิพัฒนาไปบ่บัดนี้เลยมาเกิดมาเป็นอันฮอด2013หั่นน่ะเลยรับโครงการนี่เข้ามาหั่นเฮาก็รู้สึกว่าโอ้มันดีขึ้นหลายหั่นน่ะเฮ็ดให้การเรียนการสอนเฮาหั่นเมื่อก่อนหั่นนักเรียนหั่นจะบ่มีหลายเนาะนักเรียนก็สูงสุดก็ 7-80 เดี๋ยวนี้ในครูเฮาก็ในครูเฮาถึงว่าสิยังบ่พอหั่นแต่ว่านักเรียนเฮาก็หลายเฮาก็บ่มีโคที่ว่าตกบกพร่องหั่นหลายเนาะเพราะว่าเฮาก็ช่วยกันอันสิสอนนักเรียนหั่นน่ะเนาะทางโรงเรียนนี่ก็เลยเขียนอันแผนความต้องการไปเนาะไปหาอันคณะพัวพันสันติภาพหั่นแล้วก็เดี๋ยวนี้เพิ่นก็ให้เครื่องวัตถุอุปกรณ์ทุกอย่างหั่นแหละเนาะมาช่วยเหลือปฐมหนองปิงของเฮาเดี๋ยวนี้เฮ็ดให้โรงเรียนเฮามีอันสภาพการเรียนการสอนหันที่ว่าเทียบใส่เมื่อก่อนหันกับปัจจุบันนี่ที่ว่าดีขึ้นหลายเนาะความรู้สึกหันก็แม่นมีความภาคภูมิใจหลายเนาะที่ว่าเลยพัฒนามาถึงขันนี่เนาะเนาะแล้วก็สิสืบต่อไปให้มันพุ่นแลเนาะให้มันถึงอัน
ใช่มีความก้าวหน้าถึงคือประเทศพี่เขาเจ้าพัฒนาแล้วหั่นน่ะเนาะเฮาก็สิไปนําเอาบทเรียนอันใดว่ามันดีเฮาก็จะเอามานําใส่อยู่เรียนเฮาหั่นน่ะเนาะโรงเรียนปฐมสมบูรณ์หนองปิงเมืองจันทบุรีนครพนมจันทน์สร้างตั้งขึ้นในปี1964ฮอดปี2013ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการกองทุนจีนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาตามความคิดริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของท่านสีจิ้นผิงด้วยการสร้างอาคารหลังใหม่แทนอาคารเฮียนหลังเก่าที่เฮ็ดด้วยไม้มุงด้วยสังกะสีเป็นอาคาร2ชั้นมีทั้งหมด12ห้องในนั้นใส่เป็นห้องเฮียนทั้งหมด8ห้องฮอดปี2019โรงเรียนปฐมสมบูรณ์ลาวจีนหนองปิงก็ได้เข้าร่วมโครงการ1แล้ว1เส้นทางโดยได้ถูกเสื้อเชิญเอาครูอาจารย์และนักเรียนไปทัศนะและเข้าร่วมกองประชุม1แล้ว1เส้นทางครั้งที่2อยู่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและในต้นเดือนตุลาคม2023ครูอาจารย์จำนวน4คนและนักเรียน6คนก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกองประชุม1แล้ว1เส้นทางครั้งที่3อยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสลงเยี่ยมยามการเฮียนการสอนอยู่โรงเรียนปฐมสมบูรณ์ลาวจีนบ้านหนองปิงท่านหวางซางอุปทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าก้อนกองประชุมเป็นที่ปราศัยสุดยอดเพื่อการฮ่มมือสากล1แล้ว1เส้นทางครั้งที่2ที่จัดขึ้นในปี2019นักเรียนและครูสอนโรงเรียนปฐมสมบูรณ์ลาวจีนบ้านหนองปิงได้เขียนจดหมายถึงท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงเพื่อแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อฝ่ายจีนที่ได้ให้การช่วยเหลือก่อสร้างโรงเรียนปฐมหนองปิงและแสดงความยินดีเข้าร่วมการสร้าง1แล้ว1เส้นทางซึ่งท่านสีจิ้นผิงก็ได้เขียนจดหมายตอบกับบรรดานักเรียนและครูอาจารย์โดยเน้นให้นักเรียนตั้งใจเรียนเรียนให้เก่งเพื่อพัฒนาตนเองให้กลายเป็นเสาค้ำหลักของประเทศชาติเป็นผู้สืบทอดมิตรภาพลาวจีนนั่นก็คือเวียกงานการศึกษาซึ่งมื้อนี้หลายโรงเรียนก็แม่นจะเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติซึ่งจะได้เห็นการกราบไหว้ครูการอวยพรครูการอ่านกราบก่อนต่างๆและก็ร่วมกิจกรรมบางเทื่อบางโรงเรียนก็จะมีกีฬาแม่นพวกเฮาก็ทั้งกีฬาทั้งศิลปะการแสดงศิลปะวรรณคดีก็เป็นบรรยากาศที่คึกคืนมวลซื่นเต็มไปด้วยความหมายความสําคัญอ่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งต่อที่ตัวแทนสื่อมวลชนลาวจากทุกแขนงรับฟังการเผยแพร่เวียกงานและกิจกรรมการกินยาฆ่าแม่ท้องในโรงเรียนสามัญศึกษาในประเทศลาวตัวแทนสื่อมวลชนลาวจากทุกแขนงการทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อต่างประเทศประจำอยู่ลาวจำนวนเกือบ20คนเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบ้านกินยาฆ่าแม่ท้องซึ่งจะจัดขึ้นแมนวันที่13ตุลาคม2023ที่จะมาถึงนี่ท่านผู้ชมอยู่ที่โรงเรียนสุขประหลวงนครหลวงวิจันทน์การปรึกษาหารือครั้งนี้แมนจัดขึ้นอยู่ที่กรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขวันที่4ตุลาโดยมีทานวิสิตคำลือซาหัวหน้าศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขและดร.นางพรสวรรค์พีลาสุขหัวหน้าแผนกควบคุมพยาธิกาฝากกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ข้อมูลกิจกรรมการกินยาฆ่าแม่ท้องในโรงเรียนสามัญศึกษาในลาวครั้งนี้เป้าหมายการกินยาแมนเด็กน้อยเยาวชนอายุ5หา14ปีที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมในขอบเขตทั่วประเทศให้ได้75ส่วนห้อยนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับรู้ถึงสาเหตุและอาการติดเชื้อพยาธิกาฝากการกันและควบคุมวงจรการติดเชื้อความสำคัญและกลไกหรือปฏิกิริยาของยาฆ่าแม่ท้องและข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นเพื่อนำไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนำเอาลูกหลานของตนในเกณฑ์อายุแม่น5หา14ปีเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมือเปิดบ้านกินยาฆ่าแม่ท้องแมนจะจัดขึ้นในวันที่13ตุลาคม2023เป็นต้นไปและสามารถไปรับยาฆ่าแม่ท้องตามโรงเรียนหรือสถานที่อื่นๆที่แขนงการเกี่ยวข้องกำหนดไว้ทางนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกหลานและลดความเสี่ยงจากการขาดสารอาหารในเด็กเฮ็ดให้เด็กมีการพัฒนาเจริญเติบโตไวเฮ็ดให้การติดเชื้อแมนลดลงทั้งลดพรอัตราการตายของเด็กที่อาจจะเกิดจากพยาธิแทรกซ้อนต่างๆคนเฮาสามารถติดเชื้อตัวกลมขี้กระเดือนและตัวกลมแซ่มาก็ต่อเมื่อในเวลากินไข่ของแม่กาฝากที่ปนเปื้อนตามอาหาร
น้ำและมือที่บ่สะอาดซึ่งตัวอ่อนของแม่ท้องปากขอแม่นสามารถเข้าผิวหนังได้ในเวลาที่เฮาบ่ใส่เกิบสำหรับคนที่ติดเสื้อพยาธิกะฝากหน้าดินมันจะมีอาการเลือดจางขาดสารอาหารเด็กมันจอยพร้อมเจริญเติบโตซ่าสุขภาพบ่แข็งแฮงถ้าเป็นซับเหื้อมันจะพาให้ขึ้นสมองเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ท่านผู้ชมเพื่อป้องกันพยาธิดังกล่าวการกินอาหารที่ปรุงแต่งสุกดีล้างผักดิบให้สะอาดหรือว่าแช่น้ำเกลือก่อนจะรับประทานล้างมือใส่สบู่ทุกครั้งก่อนปรุงแต่งอาหารหรือหลังใส่วิทยเล็บตีนเล็บมือแม่นต้องตัดให้สั้นและสะอาดอยู่เสมอก่อนออกจากเฮือนก็ต้องใส่เกือบทุกครั้งสำคัญที่สุดแม่นควรกินยาฆ่าแม่ท้องทุกๆ6เดือนนั่นก็เป็นกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขแม่นกำลังจะจัดขึ้นเรียนออกมาซึ่งว่าเพิ่นจะจัดขึ้นแม่นไปรับยาฆ่าแม่ท้องได้แม่นวันที่13ตุลาคม2023นี้ที่จะมาถึงอยู่ตามโรงเรียนหรือว่าบ่อนที่ทางภาคส่วนเพิ่นได้กำหนดไว้หมายความว่าอยู่บรรดาโรงเรียนนั้นก็จะมีทีมงานที่ลงไปยอดยาฆ่าแม่ท้องให้นักเรียนได้กินยาฆ่าแม่ท้องแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมต้องปฏิบัติตามหลักการอนามัย3สะอาดอย่างเคร่งครัดว่าจะเป็นการกินสะอาดอยู่สะอาดดื่มสะอาดจ้ะท่านผู้ชมวันที่3ตุลาคม2023ทางสันติภาพพรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานพอลเคลลี่เอกอัครทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการและปรึกษาหารือการหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและออสเตรเลียโดยท่านทูตได้รายงานและขอที่สินำเกี่ยวกับเวียกงานโครงการคุ้มครองการเงินภาครัฐที่ออสเตรเลียได้ให้ทุนช่วยเหลือผ่านธนาคารโลกและปรึกษาหารือการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและออสเตรเลียในรูปแบบต่างๆในต่อหน้าซึ่งก็มีหลายเวียกที่สำคัญที่ต้องได้ร่วมมือกันจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จท่านผู้ชมและญาติที่ผ่านมาการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างลาวและออสเตรเลียแม่นได้จัดอยู่อันดับต้นๆของประเทศที่ได้ให้การช่วยเหลือส่งไฟแต่ละปีออสเตรเลียได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชนนักเรียนและนักศึกษาจำนวน30ทุนเพื่อไปเรียนอยู่ออสเตรเลียซึ่งมาฮอดปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนทั้งหมดหลายกว่า 1,500 คนนอกนั้นยังได้ส่งอาสาสมัครช่วยเวียกบางแขนงการอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นระยะสั้น3เดือนถึง2ปีประมาณ30คนต่อปีสำหรับการช่วยเหลือของออสเตรเลียแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นผ่านรัฐบาลและองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐสถาบันการเงินสากลและองค์การจัดตั้งสากลเป็นต้นก็แม่นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาอาเซียองค์การอาหารโลกองค์การอนามัยโลกองค์การสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือเด็กองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาและอื่นๆส่วนมาโครงการที่ติดพันกับกระทรวงการเงินก็ประกอบมีเวียกงานคุ้มครองการเงินภาครัฐซึ่งมีมูลค่าเบื้องต้น4ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียโดยผ่านกลไกกองทุนคุ้มครองการเงินแบบครอบคลุมใหม่ให้กระทรวงการเงินเพื่อสืบต่อนำไส้เข้าในเวียกงานให้มีเสถียรภาพตามยุทธศาสตร์พัฒนาการเงินภาครัฐแต่ปี2025ภาครัฐในปี2025และก็วิสัยทัศน์ปี2030พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติประหลาดแห่งชาติในการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9ท่านผู้ชมว่าเรื่องปี2024พวกเราจะเป็นเจ้าภาพแมนเปิดปีท่องเที่ยวลาว2024ทั้งแขวงขมวนก็ได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับบรรดากิจกรรมที่มีแผนในการท่องเที่ยวลาว2024ให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือว่านักท่องเที่ยวที่รับชมในปัจจุบันทั้งนี้ก็แม่นเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดปีท่องเที่ยวลาว2024ต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศที่จะเข้าไปท่องเที่ยวที่ภายในแขวงขมวนแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงขมวนแม่นได้ห่างแผนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมี13กิจกรรมติดพันกับบุญประเพณีท้องถิ่นใน6ตัวเมืองในนั้นแม่นแหล่งท่องเที่ยวแม่นท่องเที่ยวทาฝรั่งแน่นอนมาได้ไปแล้วบ่ท่องเที่ยวเคยไปแล้วไปสัมผัสมาแล้วเป็นบรรยากาศที่ไปนั่งรับประทานอาหารอยู่แคมน้ําและมีน้ําที่ใสเป็นสีเขียวคือมรกตและเห็นป่าที่ลอยอยู่ใต้น้ําที่เป็นบรรยากาศเว้าได้ว่า
ไปแล้วก็อยากไปอีกเห็นแล้วมีความประทับใจและหลายๆคนนอกจากไปหาประทานอาหารนั่งชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเกื่อป่าแล้วก็ยังได้ลงลอยน้ําซึ่งว่าคันไปยามฮ้อนตอนช่วงระยะปีใหม่แล้วนี่แห้งเหมาะเลยแม่นแล้วไปแล้วแล้วก็ฮ้อนลอยน้ําลิดเลยแม่นคือโอกาสในการฮ้อนน้ํากันตอนนั้นเลยแม่นแล้วขอให้ทีมงานขึ้นภาพมาอีกบาทนึงซึ่งว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปก็แม่นอยู่ที่แขวงขมวนแม่นพระธาตุตุ่มผวังและต่อมาก็แม่นถ้ำกองโลมีวงจรการท่องกองโลถ้ำกองโลเจ้าแล้วก็มีวงจรการท่องเที่ยวแม่น The Roof ท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวนี่ต้องแม่นท้ายๆปีเออมา งานบุญบั้งไฟแล้วก็บุญทรงเฮือนากายเสบั้งไฟและอื่นๆซึ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวมานี่ก็แม่นนอนอยู่ในแผนการท่องเที่ยวของแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงขมวนซึ่งเพิ่นจะได้เตรียมความพร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในปี2024นี่หลายๆท่านตอนนี้ยังบ่ทันฮอดปีท่องเที่ยวถ้าหากว่าได้กายไปทางแขวงขมวนก็อย่าลืมไปแวะเที่ยวได้ดังสถานที่ที่พวกเขาได้กล่าวมาซึ่งในตอนนี้ก็แน่นอนแล้วว่าบรรดาแหล่งท่องเที่ยวแห่งต่างๆโดยเฉพาะผู้รับผิดชอบก็คงจะมีการห่างหาก้าเกียมมีการปรับปรุงเพื่อที่จะเฮ็ดแนวใดให้มีความพร้อมห้อยสนห้อยในการต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นภายในประเทศเองก็ดีและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศท่านผู้ชมที่เคารพมาเบิ่งแขวงเสกองโดยแหล่งข่าวแขวงเสกองที่ได้มีการรายงานให้ฮู้ว่าได้มีการประกาศอนุญาตนำไส้กับหมายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือพวกเขาเอิ้นสั้นๆว่าโอดอปเจ้าโดยจำนวนที่ได้มีการประกาศนี่มี6หัวหน่วยด้วยกันมี7รายการสินค้าก็คือกาแฟสตาร์ดักจึ้งกล่าวโสมสกัดวีแค่เหล้าบองฮัมดักจึ้งเหล้าบองโสมสบู่โสม2รายการผ่าแพ้ซนเผาตะเลียงกาแฟเมสีโดยพิธีประกาศนี้ก็แม่นจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคม2023ภาพที่เห็นอยู่นี้ก็แม่นพิธีประกาศอย่างเป็นทางการและก็มีใบการมอบใบยั่งยืนให้การเป็นผลิตภัณฑ์1เมือง1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือโอดอปอยู่ที่แขวงเสกองท่านนางวิลาคอนบันทเวอร์หองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเสกองท่านได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสุขยู่ทรงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นทาแห้งและสินค้าโอดอปของแขวงโดยในซุ้มปีที่ผ่านมานับแต่ปี2018ที่ได้ออกอนุญาตนำไส้กาใหม่1เมือง1ผลิตภัณฑ์ให้5หัวหน่วย7รายการนอกนี้ยังมีสินค้าทาแห้งอีกจำนวนหนึ่งเป็นเงื่อนไขที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้าโอดอปในตัวหน้าได้เช่นน้ำยาล้างจานบ้านแกงเกียนอาหารซนเผาเมืองกะลึมน้ำยาทำความสะอาดบ่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานซักผ้าถูพื้นบ้านโนนมีไซเมืองละมามมีน้ำผึ้งธรรมชาติบ้านดักบุ๋งผ่าแพโซนเผาบ้านดักตาออกใหม่เมืองดักจึงและสินค้าประเภทอื่นๆมาฮอดท้ายปี2023ทั้งแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงยังสามารถสุกยู่ส่งเสริมบรรดาสินค้าทาแห้งที่ได้รับอนุญาตนำไส้กาใหม่1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือโอดอปเพิ่มอีก6หัวหน่วย7รายการดังที่พวกเรานำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่ผลิตและปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบภายในท้องถิ่นและจากภูมิปัญญาของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในแขวงเสกองเองมาฮอดปัจจุบันภายในแขวงเสกองรวมสินค้าโอดอปมีทั้งหมด11หัวหน่วย14รายการเอาเป็นหน้าที่ชื่นชมยินดีกับการได้รับฮ้องเป็นผลิตภัณฑ์1เมือง1ผลิตภัณฑ์พร้อมนี้ยังมีพิธีเซ็นสัญญาการโฆษณาและจำหน่ายสินค้าทาแห้งและสินค้าโอดอปของแขวงระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์12หัวหน่วย16รายการสินค้าเจ้าของสถานที่4แห่งบ่ว่าจะเป็นห้างกาแฟสตาร์ดักจึ้งท่าแต่งฟาร์มรีสอร์ทหงแฮมหงคำและปั๊มน้ำมันตื่มอีกโอกาสนี้ท่านดาวีสวยทลังสีหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเสกองก็ยังได้เรียกห้องให้เจ้าของสถานที่นำเอาสินค้าที่เป็นทาแห้งก็คือสินค้าโอดอปไปวางจำหน่ายอันนี้ก็เป็นจุดดีอีกอันนึงเป็นตลาดที่จะเฮ็ดให้ผู้ผลิตนั่นได้มีตลาดจำหน่ายแล้วก็เฮ็ดให้ผู้ชมไส้ก็คือผู้ซื้อนั่นเข้าถึงได้ง่ายก็ต้องขอแสดงความยินดีนำเจ้าซึ่งว่าสินค้าโอดอปก็แม่นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์แม่นคนลาวแม่นควรส่งเสริมเพราะว่าหันมาไส้สินค้าของประเทศเราเองเพื่อลดพรการไส้สินค้าของต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
คนกันเองนี่แหละคนเราเฮาเองนี่แหละอืมท่านผู้ชมมาเบิ่งต่อที่แขวงขมวนออกคำสั่งว่าด้วยการคุ้มครองการบริการอยู่ด่านสากลและด่านท้องถิ่นของแขวงขมวนซึ่งว่าแจ้งการแม่นถึงหัวหน้ากองประชาการป้องกันความสงบแขวงบรรดาท่านหัวหน้าแผนกการบรรดาท่านหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลและด่านท้องถิ่น1การคุ้มครองบริหารอยู่ด่านสากลแม่นให้จัดตั้งปฏิบัติดังนี้เพื่อหาประกันให้การพัฒนาได้ไปตามระบบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คณะคุ้มครองด่านสากลสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องของแขวงออกแบบผังรวมจัดสรรกำหนดให้มีเขตอาคารสถานที่เฮ็ดเวียกสถานที่จอดรถและส่วนสาธารณะเพื่อสร้างเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาในอนาคตให้สำเร็จภายใน2เดือนพื้นฐานโครงร่างที่มีอยู่แล้วให้ขึ้นแผนปรับปรุงบูรณะให้มีความสวยงามระวางสว่างและรับประกันให้มีสีเขียวตลอดปีให้คณะคุ้มครองด่านสากลกวดกาคืนจำนวนพนักงานประจำด่านให้บรรจุตามหน้าเวียกตัวจริงที่ได้กำหนดไว้ในดำรัส558ทับล้อบอถ้าเห็นว่าภาคส่วนใดมีพนักงานลงประจำการอยู่ด่านเป็นจำนวนหลายเกินความจำเป็นหรือภาคส่วนใดที่บ่ได้กำหนดไว้ในดำรัสดังกล่าวแมนให้ถอนกลับคืนเพื่อซับซ้อนบรรจุเข้าในแขนงการของตนอยู่ขั้นแขวงขั้นเมืองหรือส่งลงสวยเวียกงานอยู่ขั้นฮักทานให้คณะคุ้มครองด่านสากลประสานสมทบกับแผนกภายในแขวงคนคั่วกำหนดตำแหน่งงานให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อหาประกันในการบรรจุพนักงานให้กระทัดหัดมีประสิทธิผลหลีกเว้นการเฮ็ดเวียกงานซ้ำซ้อนก้าวกายกันเวียกหนึ่งหลายคนเฮ็ดพาให้สิ้นเปลืองพนักงานและสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการให้ภาคส่วนที่ประจำอยู่ด่านปฏิบัติภารกิจบาดหน้าที่ของตนตามที่ได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวดให้แต่ละภาคส่วนที่ประจำอยู่ด่านแม้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อเวียกงานวิชาเฉพาะของตนและหับประกันด้านประสิทธิภาพต่อการบริการเป็นต้นก็แมนการบริการเข้าออกเมืองของคนสินค้าเครื่องของและพาหนะต้องให้มีความสะดวกว่องไวทันการโปร่งใสถูกต้องยุติธรรมและหับประกันได้ความสงบปลอดภัยให้เพิ่มทวีติดตามกฎกาการนำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิดอย่างเข้มงวดหับประกันให้สินค้าเข้าออกผ่านด่านสากลได้ผ่านการเสียภาษีครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายให้หันการจัดเก็บรายหับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆที่เป็นเงินสดทั้งหมดอยู่แต่ละภาคส่วนประจำด่านให้ไปจัดเก็บอยู่จุดเดียวโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สาขาธนาคารตั้งจุดบริการอยู่ด่านพร้อมกับนั้นก็ให้ยกเลิกการเก็บค่าบริการล่วงเวลายกเลิกการเก็บค่ายาค่าเสื้อพยาธิต่อพาหนะทุกชนิดที่เดินทางเข้าออกผ่านด่านให้ธนาคารพัฒนาลาวสาขาแขวงขมวนที่ตั้งอยู่จุดบริการอยู่ด่านเริ่มจัดตั้งปฏิบัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการนับแต่วันที่1ตุลาคม2023เป็นต้นไปงบประมาณบริหารของด่านแม้นให้ขึ้นแผนงบประมาณตามการกำหนดของดำรัส558ทับล้อบอและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการเงินวางออกให้คณะคุ้มครองด่านสากลเอาใจใส่ผู้พันประสานงานกับด่านซึ่งหน้าเป็นปกติมีการแลกเปลี่ยนถอนบทเรียนและจัดสัมมนาร่วมกันเพื่อหาประกันให้มีการบริการของเจ้าหน้าที่ประจำด่านได้มีความปรับปรุงระบบการเฮ็ดเวียกให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพอย่างเท่าเทียมกันด้านกับด่านซึ่งหน้าให้คณะคุ้มครองด่านสากลเอาใจใส่สรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด่านของตนประจำอาทิตย์ประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปีส่งการน้ำของแขวงเป็นปกติส่วนว่าการคุ้มครองบริหารอยู่ด่านท้องถิ่นให้จัดตั้งปฏิบัติดังนี้ให้คณะคุ้มครองด่านท้องถิ่นกวดกาคืนหน้าเวียกกับจำนวนพนักงานประจำด่านให้บรรจุแบบกระทัดรัดตามหน้าเวียกตัวจริงที่ได้กำหนดไว้ให้คณะคุ้มครองด่านท้องถิ่นแม้นเอาใจใส่เพิ่มทวีติดตามกวดกาอย่างเข้มงวดต่อเวียกงานวีซ่าเฉพาะของแต่ละหน่วยงานที่ประจำอยู่ด่านท้องถิ่นต้องหับประกันด้านประสิทธิภาพต่อกับการบริการเป็นต้นกระแมนการบริการเข้าออกเมืองของคนให้มีความสะดวกว่องไวมีการกวดกาและหับประกันให้มีความสงบปลอดภัยให้เพิ่มทวีติดตามกวดกาการคุ้มครองนำเข้าสินค้าถูกสนิทอย่างเข้มงวดห้ามนำเข้าสินค้าเป็นจำนวนหลายอนุญาตให้นำเข้าออกเฉพาะสินค้านำใช้เพื่อการบริโภคและการนำใช้ในการผลิตของประชาชนเท่านั้นให้หันเอาการจัดเก็บรายหับจากค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆทั้งหมดมันเข้ารวมศูนย์อยู่ด่านท้องถิ่นพร้อมกันนั้นก็ให้
ยกเลิกการเก็บค่าบริการล่วงเวลาจากบุคคลที่เดินทางเข้าออกผ่านด่านให้คณะคุ้มครองด่านท้องถิ่นขึ้นแผนเสนอหาการน้ำแข็งเพื่อบูรณะคืนพื้นฐานโครงล่างของด่านที่มีอยู่แล้วให้มีความสะอาดสวยงามงบประมาณบริหารของด่านแม่นให้ขึ้นกับแขนงการของตนตามการกำหนดของดำรัส558ทับล้อปอให้คณะคุ้มครองด่านท้องถิ่นแม่นเอาใจใส่พัวพันประสานงานกับด่านเชิงหน้าเป็นปกติมีการแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนเพื่อหาประกันให้มีการบริการของเจ้าหน้าที่ประจำด่านได้มีการปรับปรุงระบบการเฮ็ดเวียกให้มีประสิทธิภาพเป็นคำสั่งเพื่อเฮ็ดให้การบริการแก่ประชาชนนั้นมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและมี2ข้อที่หลายๆคนก็บอกว่าได้ฟังแล้วคงจะรู้สึกอันนี้มันเป็นคำสั่งออกมามีคำสั่งแล้วก็คือบ่ได้มีการเก็บระยะเวลาก็คือล่วงเวลาจะไปย้ำเด็กก็ได้แมนบอกเก็บเพิ่มเศร้าสวยค่ะแมนบูมิการเก็บคาลวงเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังคงเก็บเฉพาะคนที่ไปคือเก่าแต่บูมิการเก็บเพิ่มคาลวงเวลาอันนี้ต้องแจ้งน้ำกันให้ได้รับทราบตื่มอีกและอีกอันนึงก็แมนจะบ่ได้มีการเก็บคาพ่นยาค่ะเสื้อสีเสื้อต่างๆเวลามีรถเข้าออกแล้วมีการพ่นยาค่ะเสื้อแมนจะบูมิแล้วบูมิแล้วมาเบิ่งท่านผู้ชมในตอนเช้าของเมื่อวานนี้5ตุลาเริ่มแต่เวลา6โมงเช้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการปรับขึ้นและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีปรับลงราคาน้ำมันในมื้อเดียวกันมาเบิ่งน้ำกันมีปรับลงน้ำมันแอซซังพิเศษและแอซซังธรรมดาแต่ว่าปรับขึ้นนี่แม่นน้ำมันกระส่วนโดยหลายๆท่านที่ได้ไปใส่น้ำมันแต่เช้าเมื่อวานนี้5ตุลาเริ่มแต่เวลา6โมงเช้าราคาน้ำมันก็มีการเหน่งติ่งโดยแอซังพิเศษปรับลงลิตรหนึ่ง 1,210 กีบแอซังธรรมดาปรับลงลิตรหนึ่ง 560 กีบส่วนกระส่วนมันปรับขึ้นลิตรหนึ่ง 240 กีบเฮ็ดให้ราคาใหม่ต่อนี้ราคาน้ำมันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ราคาน้ำมันแอซังพิเศษลิตรหนึ่ง 33,310 กีบแอซังธรรมดาลิตรหนึ่ง 23,230 กีบส่วนน้ำมันกระส้วนที่ปรับเพิ่มขึ้นก็คือตอนนี้ราคาน้ำมันกระส้วนลิตรหนึ่งแมน 22,310 กีบท่านผู้ชมมาเบิ่งข่าวนี้บ่แน่ใจว่าหลายๆท่านเคยมีกรณีแบบนี้ที่เกิดขึ้นบ่ว่าได้ว่าความหวังดีนี่บางเทื่อมันก็เป็นการหวังดีประสงค์ให้ก็มีข่าวนี้พวกเขาอยากจะบอกว่าหวังดีแต่เหตุให้ผู้เที่ยวทางยากกว่าเก่าหรือรถบางคันบ่สามารถเที่ยวทางได้มาเบิ่งภาพน้ำกันก่อนเป็นอย่างจึงเอิ้นว่าจึงเอิ้นว่าหวังดีแต่ประสงค์ให้เพราะว่ามันไปสร้างความลำบากให้แก่คนอื่นท่านผู้ชมดังกับภาพที่เห็นอยู่นี่แม่นเป็นหนทางเที่ยวทางเข้าในโฮมเฮือนของประชาชนผู้ที่อาจจะหวังดีนำเอาเศษหักพังของซีมังที่ถูกแตกแล้วแต่ว่าบางสิ้นบางอันนี่มันยังบ่ทันแตกบ่ทันมุนละเอียดไปถมใส่ทางเพื่อให้ทางบางเทื่ออาจจะมีน้ำอ่างน้ำขังหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มความหวังดีก็คือเอาไปถมใส่เพื่อให้ผู้เที่ยวทางนั้นสามารถสัญจรไปมาได้ง่ายแต่ว่าเป็นยังดังภาพที่เห็นอยู่นี่เป็นยังจึงว่าหวังดีประสงค์ให้ย้อนว่ารถบางคันมันบ่สามารถที่จะเที่ยวไปได้เลยดวงพิเศษตัวอย่างว่ารถต่ำหรือว่ารถจักนี่บ่สามารถเที่ยวไปได้เลยก็เลยเฮ็ดให้ผู้นำไส้ทางโฮมนี่ได้รับความเดือดร้อนกรณีที่เกิดขึ้นวันที่4ตุลา2023ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านโฮม28ทับ2บ้านต่านมีไซเมืองไซธานีนครหลวงเมืองจันทน์ที่ได้ส่องแสงมาหารายการข่าวเช้าอรุณวันใหม่พวกเขาแจ้งให้ฮู้ว่ามีผู้ที่หวังดีได้นำเอาเศษหินปูนจากการทับม้างซิงก่อสร้างมาถมและใส่รถกวาดใส่เส้นทางที่เป็นห้องเป็นบวกเป็นคุ้มในระยะที่ผ่านมาแต่ว่าภายหลังถมและกวาดแล้วประชาชนที่เที่ยวผ่านเส้นทางดังกล่าวนี้บ่สามารถที่จะสัญจรไปได้ย้อนว่ายังมีก้อนหินบางก้อนเศษซีมังบางก้อนยังเป็นลักษณะที่เป็นแผ่นใหญ่เป็นก้อนใหญ่บ่สามารถเฮ็ดให้รถน้อยรถจักหรือว่ารถต่ำนั่นเที่ยวผ่านไปได้ก็เลย
เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นฉะนั้นประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวจึงฝากถึงผู้หวังดีนั่นให้มาแก้ไขหรือว่ามาทับมาทุบก้อนหินที่เป็นก้อนใหญ่ๆนี่ให้มันน้อยลงเพื่อเฮ็ดให้ผู้เที่ยวทางนั้นสามารถเที่ยวทางไปได้อย่างสะดวกสบายถ้าหากว่าเว้าแบบนี้แสดงว่ายังบ่ฮู้ว่าแม่นไผเป็นผู้ที่เอามาถมหรือว่าเอามาทิ่มใส่อันนี้ทั้งอำนาจการปกครองบ้านก็จะต้องได้มีการติดตามกวดกาเบิ่งตื่มเป็นองค์การจัดตั้งหนึ่งที่จะซวยประชาชนอยู่ภายในบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนว่าจะเฮ็ดแนวใดหรือว่าประชาชนที่อยู่ในโฮมหั่นต้องได้ซวยกันนำเอาค้อนตีค้อนปอนมาทุบวันเสาร์ที่ใกล้จะมาฮ้อนนี่ขอให้กำหนดเป็นวันเสาร์แดงในการอนามัยในการซอยกันออกให้งานในการถูกบ่จึงจะสามารถผ่านไปได้ลดต่ำลดน้อยใกล้ๆของการเฮาแต่บัดนี้ใส่ความหวังดีแต่ว่าประสงค์ให้ก็มีท่านผู้ชมเบิ่งข่าวนี้ต่อซึ่งว่าเป็นข่าวที่น่าหดหู่ซึ่งว่าชายอายุ44ปีแม่นหวังมีเพศสัมพันธ์กับหญิง75ปีท่านผู้ชมแต่ว่าฝ่ายหญิงขัดขืนจึงถูกฆาตกรรมซึ่งปกส.แขวงหัวพันรายงานในวันที่3ตุลา2023ที่ผ่านมาแม่นเท้าบางพรอายุ44ปีแม่นเป็นผู้ก่อเหตุและนางจายอายุ75ปีซึ่งว่าเป็นผู้เสียชีวิตทั้ง2คนแม่นอยู่บ้านแก้งพูนกลุ่มน้ำสร้างเมืองเวียงไซแขวงหัวพันและยาผ่านมาพวกเกี่ยว2คนแม่นเคยได้เสพสมน้ำกันมาแล้ว1ครั้งวันที่29กันยาผ่านมาเท่าบางพรแม่นได้ดื่มเหล้าน้ำมูอยู่บ้านย้อนความมึนเมาและมีอารมณ์ทางเพศพอฮอดเวลาประมาณ21โมงผู้เกี่ยวจึงได้ย่างไปหานางจายอยู่เฮือนแคมบ้านจุดประสงค์เพื่อไปขอเสพสมกับนางจายแต่นางจายแม่นได้ขัดขืนบ่ยินยอมและได้ตบตีเท่าบางพร4บาทย้อนความโมโหเท่าบางพรจึงได้จับเอาเสียมยาวประมาณ1เมตรตีใส่หน้าของนางจาย4บาทแม่นเฮ็ดให้นางจ่ายล้มลงกับพื้นเฮือนจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้จับเอาผ้าที่วางไว้ผ้าที่วางไว้แม่นผ้าอยู่พื้นเฮือนแม่นจากนั้นผู้ก่อหรือผ้าเช็ดตีนใส่หน้าใส่คอแม่นพันห่องอนโตของนางจ่ายอีกหลายบาทเฮ็ดให้นางจ่ายแม่นเสียชีวิตคาที่ส่วนผู้ก่อเหตุแม่นได้ทิ่มเสียมและผ้าลงก้องตารางเฮือนแล้วนอนอยู่ข้างศพของนางจ่ายเฮ็ดให้เหตุแบบบ่มีหยังเกิดขึ้นเมื่อกองดอนและปกส.บ้านสังเกตเห็นเฮือนของนางจ่ายผิดปกติจึงได้เข้าไปตรวจสอบเบิ่งจึงพบเห็นเท้าบางพรแม่นนอนอยู่ข้างศพของนางจ่ายผู้เสียชีวิตจึงได้กักตัวมาสอบถามเท้าบางพรแม่นได้รับสารภาพว่าตนเองเป็นคนฆาตกรรมนางจ่ายและยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ปกส.บ้านปัจจุบันแม่นเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสอบสวนเก็บกำข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายท่านผู้ชมจากนี้พวกเราจะพักก่อนอีกจังหน่อยกลับมาติดตามรับชมข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬา